สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เนี่ยในเทอมของ Generative AI เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญมากเลยเนาะถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะใช้งานแบบเสียเงินได้นะอันนี้คือเสียเงินเนาะก็ถ้าเสียเงินเนี่ยก็จะเป็นการจ่ายรายเดือนก็คือเป็น Gemini Advanced นะครับมันก็สามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปได้นะแล้วก็ให้มันช่วยในการวิเคราะห์เนาะก็จะมี image ไฟล์บาๆๆนะสามารถที่จะใช้งานอันนี้ก็คือผมก็ใช้งานปกตินะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะใช้งานฟรีนะคุณก็จะต้องมีโปรแกรมนะตัวนี้เลยนะที่ลงไว้ในเครื่องก็จะเห็นว่ามีโมเดลที่ให้ใช้งานเนี่ยหลากหลายมากเลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้เลยแล้วก็ข้อดีก็คือมันเป็น open source นะที่อยู่บนเครื่องของเราสามารถที่จะดึงนะไปใช้งานได้เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมต้องการให้มันวิเคราะห์ภาพเนาะเราก็ดึงภาพมาสักตัวหนึ่งนะแล้วก็ให้มันอธิบายภาพนะและลองดูว่ามันจะส่งคำตอบมาให้เราได้ถูกไหมมาแล้วนะมันก็ส่งคำตอบออกมาเนาะผมก็ให้อธิบายมันก็อธิบายมาอิมเมจนะเป็นเรื่องของผู้ชายนะกำลังทำงานอยู่เนาะก็จะอธิบายว่าภาพนี้มีอะไรบ้างโอเคมันก็อธิบายได้ออกมาได้เกือบ 100% นะที่ผิดก็จะมี3 men นะตอนนี้ในรูปเนี่ยมีแค่2คนนะอันนี้อธิบายจำนวนของคนผิดนะก็สามารถที่จะเอามาใช้งานง่ายๆได้เลยนะโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายรายเดือนอันนี้ก็คืออยู่ในคอมพิวเตอร์เราเลยนะครับซึ่งมันอาจจะต้องมีขั้นตอนในการ install นิดนึงนะครับและถ้าเกิดว่าคุณใช้กับ command line มันก็จะมีปัญหาว่าหน้าตา interface เนี่ยมันจะไม่สวยงามนะแต่ว่ามันสามารถที่จะใช้ตัว open UI ตัวนี้นะสามารถที่จะใช้งานได้ฟรีอยู่แล้วนะมันก็จะแบบไม่ต้องเสียตังค์เลยแล้วก็ข้อสำคัญก็คือข้อมูลของเราเนี่ยก็จะไม่รั่วไหลนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้แบบ cloud แบบนี้นะคุณก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันอันนี้แบบเสียเงินเนาะก็บริษัทเนี่ยเขาก็รู้ว่าเราถามอะไรอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันจะต้องเก็บข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเขานะครับก็ต้องเลือกนะว่าคุณชอบแบบไหนนะครับนะก็นะแล้วแต่นะว่าเราจะเอาไปใช้งานอะไรยังไงนะครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆนะของการที่เราจะเอาตัว Open Source นะมาใช้งานก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครพอมีงบประมาณนะในการที่จะซื้อคอมพิวเตอร์นะแล้วก็สามารถที่จะรันคอมพิวเตอร์ได้คุณก็น่าจะมาในแนวทางของ Open Source นะเพราะว่ามันไม่ต้องจ่ายรายเดือนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณไม่อยากลงทุนคอมพิวเตอร์คุณมีแค่โน้ตบุ๊กนะคุณจะใช้โน้ตบุ๊กในการทำงานก็สมัครใช้รายเดือนนะคุณก็สามารถที่จะทำงานได้เหมือนกันนะครับ